สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างโฟลเดอร์ไลน์กันนะครับก็อย่างแรกก็เปิดไปที่แอปพลิเคชัน Line เลยนะครับจากนั้นก็ให้เข้าไปที่หน้าหลักนะครับจากนั้นกดไปที่ฟันเฟืองหรือว่าตั้งค่านั่นเองนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็เลื่อนลงมาจนกว่าจะเห็นคำว่า Line Labs นะครับที่เป็นรูปยานะครับขวดยาจากนั้นเข้ามาใน Line Labs แล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอคำว่า Chat Folder นะครับก็ให้กดคลิกเลยนะครับจากนั้นก็กดออกไปที่การตั้งค่าแล้วก็ออกไปหน้าหลักนะครับจากนั้นก็ไปที่แชทนะครับก็จะเห็นว่ามีเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาก็ถือว่าถูกต้องนะครับนี่ครับมีกลุ่มแล้วก็บัญชีทำการนะครับก็ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ